เอนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและในวันนี้นะคะเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะเรื่องน้ำหนักนั่นเองและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักนั่นเองก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ค 2.1 และตัวชี้วัดค 2.1 ป .5/2 ค่ะและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะ1ค่ะอธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะ2แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะและ3ค่ะมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอนและอะไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะมี4ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดขั้นตอนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะขั้นที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ค่ะขั้นที่2วางแผนขั้นที่3ลงมือทำและขั้นที่4ตรวจสอบนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะจำกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ครบทั้ง4ขั้นตอนเลยต่อไปเราไปดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักกันค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะโจทย์ในข้อนี้ค่ะวสินทำน้ำพริกปลาย่างนะคะหนัก21กิโลกรัมแล้วนำมาแบ่งใส่ขวดหนักขวดละ350กรัมค่ะจะได้น้ำพริกปลาย่างนะคะกี่ขวดค่ะเริ่มที่ขั้นแรกนะคะคือขั้นอะไรนะคะใช่แล้วค่ะขั้นทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะการทำน้ำพริกปลาย่างและนำมาแบ่งใส่ขวดและมีน้ำพริกปลาย่างนะคะหนักเท่าไหร่คะเด็กๆ21กิโลกรัมค่ะและแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะขวดละ350กรัมนั่นเองและในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาถามหาอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะถามว่าจะได้น้ำพริกปลาย่างกี่ขวดค่ะขั้นที่1เราทำความเข้าใจโจทย์ไปแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นอะไรคะเก่งมากเลยค่ะขั้นวางแผนนะคะการวางแผนนะคะมีน้ำพริกปลาย่างจำนวนหนึ่งและนำมาแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันนะคะข้อนี้เด็กๆใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช้วิธีการหาในการหาคำตอบนั่นเองค่ะพอขั้นวางแผนเสร็จแล้วขั้นต่อไปคือขั้นอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะขั้นลงมือทำนะคะขั้นลงมือทำในการหาคำตอบนั่นเองวสินนะคะทำน้ำพริกปลาย่างหนัก21กิโลกรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกรัมนะคะก็จะได้เท่ากับ21คูณ 1,000 เท่ากับ 21,000 กรัมนั่นเองค่ะและนำมาแบ่งใส่ขวดนะคะหนักขวดละ350กรัมค่ะดังนั้นนะคะจะได้น้ำพริกปลาย่างนะคะ 21,000 หารด้วย350นะคะเท่ากับ60ขวดค่ะคำตอบที่ได้คือจะได้น้ำพริกปลาย่าง60ขวดนั่นเองค่ะเราสามารถตอบคำตอบในข้อนี้ได้เลยไหมคะยังใช่ไหมคะต้องทำอย่างไรก่อนคะใช่แล้วค่ะต้องนำไปสู่ขั้นตอนที่4ก่อนค่ะคือขั้นตรวจสอบนั่นเองค่ะขั้นตรวจสอบขั้นแรกคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะมีน้ำพริกปลาย่างนะคะหนักประมาณ 20,000 กรัมค่ะแบ่งใส่ขวดหนักขวดละประมาณ400กรัมนะคะคำตอบที่ได้ควรได้ประมาณ50ขวดนะคะดังนั้นคำตอบของเราได้60ขวดนะคะสมเหตุสมผลค่ะและขั้นตรวจคำตอบนะคะให้นำจำนวนน้ำพริกปลาย่างนะคะที่แบ่งได้มาคูณด้วยน้ำหนักของน้ำพริกปลาย่างแต่ละขวดค่ะซึ่งจะต้องได้คำตอบเท่ากับน้ำหนักของน้ำพริกปลาย่างทั้งหมดที่ผลิตได้ค่ะดังนั้นนะคะ60คูณ350จะได้เท่ากับ 21,000 กรัมนะคะก็แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักกันอีกสักหนึ่งข้อค่ะเด็กๆโดยข้อนี้นะคะพัชชาซื้อกุ้งแห้ง350กรัมซื้อกระเทียมครึ่งกิโลกรัมซื้อกวางตุ้ง450กรัมสิ่งที่พัชชานะคะซื้อทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวข้อนี้เราก็จะใช้กระบวนการแก้ปัญหา4ขั้นตอนในการแก้ปัญหากันค่ะ
ขั้นที่1ขั้นอะไรนะคะทำความเข้าใจโจทย์เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะโจทย์ในข้อนี้มีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะการซื้อกุ้งแห้งกระเทียมและผักกวางตุ้งค่ะซื้อกุ้งแห้งจำนวนเท่าไหร่คะ350กรัมซื้อกระเทียมเท่าไหร่คะครึ่งกิโลกรัมค่ะและซื้อผักกวางตุ้งเท่าไหร่คะ450กรัมนั่นเองค่ะและโจทย์ในข้อนี้นะคะถามอะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามคือสิ่งที่พัชชาซื้อทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมค่ะเมื่อเราทำความเข้าใจโจทย์แล้วขั้นต่อไปคือขั้นอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะขั้นวางแผนนั่นเองขั้นวางแผนในการหาคำตอบของข้อนี้นะคะโดยในข้อนี้นะคะเราต้องการหาน้ำหนักของสิ่งที่ซื้อทั้ง3อย่างใช่ไหมคะดังนั้นหาน้ำหนักของสิ่งที่ซื้อรวมกันทั้ง3อย่างใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะเยี่ยมเลยค่ะใช้วิธีการหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะและขั้นต่อไปในการหาคำตอบคือขั้นอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะขั้นที่3ลงมือทำค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำในการหาคำตอบกันค่ะพัชชาซื้อกุ้งแห้ง350กรัมค่ะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะโดยนำ 1,000 มาหาร350หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ350ส่วน 1,000 นะคะก็จะได้เท่ากับ 0.350 กิโลกรัมนั่นเองค่ะซื้อกระเทียมครึ่งกิโลกรัมนะคะหรือเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมค่ะซื้อผักกวางตุ้ง450กรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะโดยนำ 1,000 มาหาร450หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ450ส่วน 1,000 นะคะดังนั้นจะได้เท่ากับ 0.450 กิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราได้น้ำหนักของสิ่งของทั้ง3อย่างแล้วนะคะเราจะหาคำตอบโดยการนำมาบวกกันเลยนะคะทั้ง3อย่างค่ะก็จะได้ว่าสิ่งที่พัชชาซื้อทั้งหมดมีน้ำหนัก 0.350 บวก 0.5 บวก 0.450 นะคะก็จะได้น้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมค่ะดังนั้นคำตอบคือสิ่งที่พัชชาซื้อทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกัน 1.3 กิโลกรัมค่ะเราสามารถตอบคำตอบได้เลยไหมคะเด็กๆยังค่ะเก่งมากเราต้องไปทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะไปทำขั้นตอนที่4คือขั้นตรวจสอบค่ะขั้นตรวจสอบขั้นแรกคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองค่ะซื้อกุ้งแห้งประมาณ 0.4 กิโลกรัมซื้อกระเทียม 0.5 กิโลกรัมและซื้อผักกวางตุ้งประมาณ 0.5 กิโลกรัมค่ะดังนั้นคำตอบของเราได้ก็จะประมาณ 1.4 กิโลกรัมนะคะคำตอบที่เราได้มาคือคำตอบ 1.3 กิโลกรัมค่ะดังนั้นสมเหตุสมผลค่ะและขั้นตรวจสอบขั้นต่อไปนะคะคือขั้นตรวจคำตอบค่ะนำน้ำหนักของสิ่งของที่ซื้อ2อย่างรวมกันนะคะและนำไปลบกับน้ำหนักสิ่งของที่ซื้อมาทั้งหมดค่ะจะต้องเท่ากับน้ำหนักของสิ่งที่ซื้ออย่างที่3ค่ะก็จะได้ว่า 1.3 ลบวงเล็บ 0.350 บวก 0.5 นะคะวงเล็บปิดเท่ากับ 0.450 แสดงว่าคำตอบถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาช่วยกันสรุปความรู้นะคะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาอีกสักรอบค่ะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรามีทั้งหมด4ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ขั้นที่2วางแผนขั้นที่3ลงมือทำและขั้นที่4ขั้นตรวจสอบค่ะคุณครูรับรองเลยนะคะว่าถ้าเด็กๆนำกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาไปแก้โจทย์ปัญหาต่างๆที่เจอนะคะสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยนะคะช่วงทำกิจกรรมของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ 1. ค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน 2. แจกแถบโจทย์ให้นักเรียนกลุ่มละ1โจทย์ค่ะ 3. แสดงวิธีคิดและวาดภาพประกอบค่ะและ 4. แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมสนุกไหมคะได้วาดรูปด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนกันค่ะตัวอย่างที่1 นะคะแม่ซื้อแอปเปิลมา1กิโลกรัมได้4ลูก
ลูกละเท่าๆกันแอปเปิ้ลแต่ละลูกหนักกี่กรัมค่ะวิธีทำนะคะแม่ซื้อแอปเปิ้ลมา1กิโลกรัมได้4ลูกนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมใช่ไหมคะดังนั้นแอปเปิ้ลแต่ละลูกหนักนะคะนำ4มาหาร 1,000 นั่นเองหรือเขียนเป็นเศษส่วนนะคะได้เศษ 1,000 ส่วน4กรัมนะคะจะได้คำตอบเท่ากับ250กรัมนั่นเองค่ะคำตอบคือแอปเปิ้ลแต่ละลูกหนัก250กรัมค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนอีกสัก1ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ค่ะแทนคุณค่ะทำเค้กขึ้นมา3ชั้นโดยชั้นที่1หนัก 0.3 กิโลกรัมชั้นที่2หนัก 0.35 กิโลกรัมชั้นที่3หนัก 0.45 กิโลกรัมเค้กทั้ง3ชั้นหนักทั้งหมดกี่กรัมค่ะวิธีทำนะคะนำน้ำหนักของเค้กทั้ง3ชั้นมารวมกันก่อนนะคะที่หน่วยเป็นกิโลกรัมคือ 0.3 บวก 0.35 บวก 0.45 นะคะได้ทั้งหมดเท่ากับ 1.1 กิโลกรัมนั่นเองนะคะแต่โจทย์ถามให้เราตอบเป็นกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเค้กทั้ง3ชั้นทั้งหมดนะคะหนักเท่ากับ 1.1 คูณ 1,000 นะคะเนื่องจาก1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนั่นเองก็จะได้คำตอบเท่ากับ 1,100 กรัมค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับเค้กทั้ง3ชั้นนะคะหนักทั้งหมด 1,100 กรัมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมสนุกไหมคะและเด็กๆค่ะจะนำความรู้ในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปช่วยคุณแม่หาน้ำหนักในการทำอาหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอย่าลืมนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะและเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบพร้อมๆกันค่ะเด็กๆแบบทดสอบข้อที่1ค่ะร้านค้าทำเนื้อแดดเดียวขนาดเท่าๆกันมีน้ำหนัก4กิโลกรัม500กรัมนับจำนวนเนื้อแดดเดียวแล้วได้25ชิ้นเนื้อแดดเดียวจะหนักชิ้นละกี่กรัมค่ะตัวเลือกที่1 170กรัมตัวเลือกที่2 175กรัมตัวเลือกที่3 180กรัมและตัวเลือกที่4 185กรัมค่ะเด็กๆลองช่วยกันหาคำตอบดูนะคะไม่ยากเลยค่ะข้อนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำตอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าคำตอบของเด็กๆตรงกับคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเนื้อแดดเดียวหนักชิ้นละเท่ากับ180กรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดเพิ่มเติมกันนะคะเนื้อแดดเดียวขนาดเท่าๆกันมีน้ำหนัก4กิโลกรัม500กรัมนะคะทำให้เป็นหน่วยกรัมทั้งหมดนะคะก็จะได้เท่ากับ 4,500 กรัมนั่นเองค่ะนับจำนวนเนื้อแดดเดียวได้ทั้งหมด25ชิ้นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจะหาน้ำหนักของเนื้อแดดเดียว1ชิ้นนะคะก็นำ 4,500 หารด้วย25เท่ากับ180กรัมนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าเนื้อแดดเดียวหนักชิ้นละ180กรัมค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาทำแบบทดสอบข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆคุณแม่ทำบัวลอยไข่หวาน13กิโลกรัมบรรจุใส่ถ้วยหนักถ้วยละ250กรัมนำไปเลี้ยงคุณหมอและพยาบาล50คนยังเหลือบัวลอยไข่หวานกี่กิโลกรัมค่ะตัวเลือกที่1 0.25 กิโลกรัมตัวเลือกที่2 0.5 กิโลกรัมตัวเลือกที่3 0.75 กิโลกรัมและตัวเลือกที่4 1กิโลกรัมค่ะเด็กๆลองพิจารณาและใช้กระบวนการแก้ปัญหา4ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาดูนะคะไปทำกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือยังเหลือบัวลอยไข่หวานอยู่เท่ากับ 0.5 กิโลกรัมนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกในข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวคิดเพิ่มเติมกันค่ะแนวคิดนะคะคุณแม่ทำบัวลอยไข่หวาน13กิโลกรัมบรรจุใส่ถ้วยหนักถ้วยละ250กรัมเท่ากับเศษ250ส่วน 1,000 หรือเท่ากับ 0.25 กิโลกรัมค่ะคุณแม่ทำบัวลอยไข่หวานได้ทั้งหมดกี่ถ้วยนะคะโดยนำ13หารด้วย 0.25 ค่ะจะได้คำตอบเท่ากับ52ถ้วยและนำไปเลี้ยงคุณหมอและพยาบาลนะคะ50คนดังนั้นยังเหลือบัวลอยไข่หวานนะคะ52ลบ50เท่ากับ2ถ้วยค่ะและแต่ละถ้วยนะคะหนัก 0.25 กิโลกรัมใช่ไหมคะ
ดังนั้นยังเหลือบัวลอยไข่หวาน2คูณ 0.25 เท่ากับ 0.5 กิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้นะคะก็จะตอบว่ายังเหลือบัวลอยไข่หวาน 0.5 กิโลกรัมค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟังแนวคิดแล้วเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบข้อต่อไปกันค่ะข้อนี้นะคะถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมหากต้องการใช้ช้อนโต๊ะตักน้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัมค่ะใส่ภาชนะจะต้องตักน้ำตาลทรายกี่ช้อนโต๊ะค่ะตัวเลือกที่1นะคะ120ช้อนโต๊ะค่ะตัวเลือกที่2 140ช้อนโต๊ะตัวเลือกที่3 160ช้อนโต๊ะตัวเลือกที่4 180ช้อนโต๊ะค่ะเด็กๆลองดูดีๆนะคะและลองพิจารณาดูค่ะไปหาคำตอบได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องจะตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือเปล่าคำตอบคือจะต้องตักน้ำตาลทรายทั้งหมด120ช้อนโต๊ะค่ะมีเสียงเฮเลยแสดงว่าตอบถูกกันเยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับคนที่ยังตอบไม่ถูกนะคะจากแนวคิดนะคะต้องการใช้ช้อนโต๊ะตักน้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัมก็จะเท่ากับ 1.5 คูณ 1,000 นะคะเท่ากับ 1,500 กรัมค่ะถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมดังนั้นจะต้องตักน้ำตาลทรายนำ 1,500 หารด้วย 12.5 เท่ากับ120ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบว่าจะต้องตักน้ำตาลทราย120ช้อนโต๊ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆในวันนี้เด็กๆได้รับความรู้ไปมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและหมั่นทบทวนความรู้นะคะหรือหากใครยังไม่เข้าใจสามารถถามคุณครูหรือเพื่อนที่เข้าใจแล้วได้นะคะแล้วพบกับครูเอใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ